ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วตรัสดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสังฆังสรณังคโตอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาโตภะคะวะตาธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะอัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจักขมาอัจจักขมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอากุศเลยะถาอากุศเลยะมะยังกะรัมหาเยมะยังกะรัมหาเอวังภันเตมะยังเอวังภันเตมะยังอัจจโยโนอัจจโยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอยติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์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 จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอสำรวมระวังขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปในเบื้องหน้าการสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
พระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฆานทวารชิวหาทวารฆานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดในการบัดเดียวนี้การสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระข้าประกาศข้าประกาศในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศข้าประกาศในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฆานทวารชิวหาทวารฆานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดในการบัดเดียวนี้เถิดการสาธุข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์พระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์และพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์และพระอริยสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฆานทวารชิวหาทวารฆานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดในการบัดเดียวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาจารย์คุณครูประชาจารย์มารดาบิดาคุณมารดาบิดาทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานะปัจจัยโหตุนิพพานะปัจจัยโหตุกราบกราบกราบ
เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจของเราได้ให้กิ้งเกลี้ยงให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะจ๊ะเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดไปเกิดก็ตรงนี้หลับตื่นตรงนี้นะและที่สำคัญเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์นับประสงค์ให้พระองค์ไม่ท้วนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นใจของเราก็ต้องเอามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะพร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรเคยเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะได้ไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้ว
ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระผู้ปราบมารแท้กำหนดเครื่องหมายใสสะอาดบริสุทธิ์โตเท่ากับแก้วตาถ้าเราไม่คุ้นขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะรอมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสๆเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่หยุดของใจเราให้นึกเบาๆอย่างสบายๆพร้อมกับผ่อนคลายร่างกายของเราไปด้วยนะจ๊ะนึกเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆได้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะประคองใจได้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่สำหรับผู้มาใหม่นักเรียนใหม่ก็ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะแต่สำหรับผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมณีสุจันทสโรเราเข้าใจตรงนี้ดีแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันสำคัญที่เนื่องด้วยท่านเป็นวันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของท่านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีดังที่เราได้ทราบกันอยู่สำหรับผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ให้นึกน้อมเอาภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยหรือภาพรูปหล่อทองคำของท่านเอาไว้ในกลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะโดยให้ท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้ทำจิตเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่เลื่อมใสเคารพบูชาเทิดทูนท่านที่เป็นมหาปูชนียาจารย์ของเราเพราะว่าถ้าไม่มีการบังเกิดขึ้นของท่านในวันนี้เราก็คงจะต้องควานหาหนทางที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกหลักวิชาได้ความมั่นใจโดยตัวของเราเอง
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าเมื่อมีการมาเกิดขึ้นในรูปกายเนื้อของท่านทำให้เราได้ทราบถึงวิธีการในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งประโยคถ้อยคำอมตะวาจานี้เนี่ยบังเกิดขึ้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ออกบวชเกิดใหม่ในเพศสมณะเมื่ออายุสังขารท่านได้22ปีบวชมาได้ถึงกลางพรรษาที่12อายุก็ประมาณ33ปีเสร็จท่านสละชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญสมณธรรมของท่านเทโบสถ์วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ว่าวันนี้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าท่านไม่พบผลทางแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะไม่ลุกจากที่ไม่พบธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพบก็ยอมตายคำของท่านคือไม่ได้ตายเถอะแล้วในที่สุดโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านใจของท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมพูดง่ายๆว่าท่านเห็นกายต่างๆซ่อนกันอยู่ภายในอย่างที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนและที่สำคัญก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการสวยงามมากเกศดอกบัวตูมและหลังจากนั้นท่านก็ค้นคว้าเรื่อยมาจนออกพรรษาค้นคว้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกันว่าเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคปริยัติหรือภาคทฤษฎีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าธรรมกายคือพระตถาคตเจ้าพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายส่วนกายหยาบนั้นเป็นกายมหาบุรุษเป็นกายที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือธรรมกายที่อยู่ภายในองค์ท่านกายมหาบุรุษเหมือนแค่เป็นเปลือกเป็นตัวถังเป็นทางผ่านให้เข้าถึงธรรมกายกายมหาบุรุษยังไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้มาตั้งแต่วันแรกประสูติแล้วจะได้นำบายเข้ามาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะองค์รัชทายาทแห่งกรุงกบิลพัสดุ์แต่สิ่งที่ทำให้ท่านดับกิเลสอาสวะได้ขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงได้ก็
ก็ขจัดด้วยธรรมกายโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และท่านก็สอนอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งท่านดับขันธปรินิพพานมีถ้อยคำบางประโยคที่ท่านเทศนาสั่งสอนไว้เช่นคำว่าสมณะหยุดแล้วลงตรัสให้ท่านองคุลิมานได้ฟังว่าสมณะหยุดแล้วหยุดในที่นี้เนี่ยไม่เพียงแค่หยุดการทำบาปทั้งปวงแต่ว่าใจหยุดนิ่งแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดอย่างเดียวคำนี้ลึกซึ้งนะประการเวลาผ่านมาคำว่าธรรมกายถูกแปลไปตามความเข้าใจของนักคิดนักทฤษฎีซึ่งมีมากมายทำให้ผู้ที่มาภายหลังยากต่อการปฏิบัติที่จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จนมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นท่านก็เทศน์โปรดผู้มีบุญที่วัดบางปลาเป็นปฐมเริ่มให้ได้บรรลุธรรมกายตามท่านได้อย่างอัศจรรย์ทีเดียวคล้ายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดท่านปัญจวัคคีย์เมื่อต่อมาท่านมาเป็นสมภารเป็นเจ้าวาดปกครองวัดปากน้ำบาตรีเจริญท่านก็ศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปโดยวิธีการหยุดอย่างนี้แหละนิ่งในกลางธรรมกายเข้าไปเรื่อยๆศึกษาไปด้วยสอนไปด้วยจนกระทั่งท่านได้พบเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ยิ่งกว่าที่ท่านเคยพบคือเรื่องของพยามารที่ปล่อยมาร5ฝูงตั้งแต่กิเลสมารเทวบุตรมารมัจจุมารขันธมารและอภิสังขารมารมาปกครองสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายให้ตกเป็นบ่าวเป็นท่าของพยามารเรื่อยมาเลยตั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรมมีเห็นจำคิดรู้มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะคือธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางกลางไม่บุญไม่บาปนั่นปะทะกันมากันตั้งแต่ตอนนั้นจนรู้เรื่องราวว่าการบังเกิดขึ้นของท่านโดยรูปกายมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติเพื่อมาปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษโดยการทำใจหยุดนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปเลยตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้สู้รบปรบมือกับพญามารสอนศิษยานุศิษย์จนเป็นทีมทำกันไปเป็นทีมเหมือนกองทัพธรรมที่สู้รบโดยไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แบบทหารหรือการรบทางโลกไม่มีการสูญเสียไม่มีการพลัดพรากไม่มีความเศร้าโศกเสียใจแบบการรบทางโลกแต่การรบกับพญามารภายในรบด้วยอารมณ์บันเทิง
ผ่อนคลายมีความสุขมีความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการสู้รบปรบมือกับพยามาตด้วยการทำใจหยุดนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดดิ่งไม่ยั้งยิ่งหยุดยิ่งเร็วยิ่งหยุดยิ่งสว่างยิ่งมีความสุขยิ่งเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมแทงตลอดเหมือนเข็มที่ร้อยลงไปในพวงดอกมะลิแต่นี่ร้อยเข้าไปในไส้กลางของกลางภายในของตนเองของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตลอดจนกระทั่งพยามมรลบแต่อารมณ์บันเทิงความบริสุทธิ์ยิ่งเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นขยายมากขึ้นไปตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งที่ทำตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น2กะทำกันไปอย่างนี้ทั้งปราบมารทั้งเทศทั้งสอนจนกระทั่งท่านหมดอายุไขวันนี้เป็นวันสำคัญคล้ายวันเกิดของท่านที่เราจะต้องมาระลึกนึกถึงท่านทั้งเรื่องราวประวัติโดยย่อของท่านและการปฏิบัติบูชาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้ใสใสให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งอยู่ภายในให้ลูกทุกคนนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่รูปหล่อทั้งคำหรือภาพท่านเป็นเบื้องต้นไปก่อนพอถูกส่วนเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้แล้วเราก็จะได้เห็นไปตามลำดับอย่างที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะเราก็ประคองใจให้หยุดนิ่งสำหรับนักเรียนใหม่จะเป็นดวงใสๆหรือภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ